ยาวยาวกินยาอารมณ์
าสามชาผลงานเพลงทำบุญร่วมชาI'm not afraid to die.
ในช่วงนี้ให้รอก่อนแล้วกันนะคุณพี่จ๋านะครับผมกับรอบแรกเลยใช่ครับนะครับผมกับรอบหวานๆตรงนี้นะครับผมสวัสดีมิตรรักนักรำกันด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็สาธุชนชนนะครับผมคนใจบุญในครับคดีชาวพุทธทุกท่านนะครับผมที่มาร่วมทำบุญนะฮะนะครับผมก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับผมทำบุญเสร็จแล้วนะครับผมก็มาร่วมสนุกกับพวกเราได้นะฮะช่วงนี้นะครับผมก็จองที่นั่งกันได้เลยแล้วกันนะคุณพี่จ๋านะครับผมมาร่วมสนุกกันในค่ำคืนนี้กับฟรีลำวงใช่ครับน้องฟุกนะครับผมก็ขอบคุณกันด้วยในการกับคณะกรรมการวัดครับผมแล้วก็สวัสดีกันอีกสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับกับช่างยอดอัมพวาด้วยแล้วกันนะครับรวมไปถึงทุกคนทุกท่านเลยนะครับที่มาร่วมไลฟ์สดในค่ำคืนนี้นะครับส่งมอบบรรยากาศรำวงสไตล์พิบูลีบ้านเราใช่นะครับผมครับผมในช่วงแรกนี้เราก็นำเสนอเป็นบรรยากาศย้อนยุคแล้วกันนะคุณพี่จ๋านะครับผมบรรยากาศเอาบทเพลงเก่าๆนะครับผมที่หยิบยกขึ้นมาทำกันใหม่กันบ้างอะไรบ้างนะครับผมในย้อนยุคนะครับผมในช่วงนี้นะฮะไปกันเลยไหมครับน้องฟุ้งในรอบนี้เดี๋ยวเชิญเลยคุณพี่จ๋านะครับผมตั้งต้นในรอบนี้กับจังหวะรุมบ้าแล้วกันครับอยู่กันในผลงานเพลงไอ้หนุ่มตู้เพลงต้องใช้ทุกเพลงเป็นสื่อวันทั้งวันไม่เคยขาดผมแลกเลียนบานตั้งสี่ห้ากำมือยอดเพลงอยากใจคนสื่อเป็นคนสื่อสารรักจากใจผมเองสาวไม่เก่งต้องใช้ทุกเพลงที่ไพ่คุณเอ๋คุณอิทคุณน้อยแล้วนั้นคุณหน่อยต้อยใช่ไหมลุ
เธอเป็นคนงามจนความใฝ่ฝันกูเคียงกับฉัน
ันที่เป็นเด็กส่วนใหญ่นะน้องฟุ๊กย้อนยุคแล้วกันนะในรูปแบบระบบย้อนยุคตรงนี้กันด้วยแล้วกันคุณพี่จ๋านะครับผมชื่นชอบผลงานเพลงอะไรแนะนำกันเข้ามาได้แล้วกันนะคุณพี่นะครับผมร่วมสนุกกันในค่ำคืนนี้ฟรีระบบตรงนี้นะครับผมกับงานบุญใหญ่ตรงนี้กันด้วยแล้วกันนะครับผมกับงานภูผ้าพัฒนีมานะครับผมหรือว่างานปิดทองฝังลูกมิตรของวัดสาวกมลตรงนี้ใช่ครับนะครับผมพื้นที่ตรงนี้กับพี่น้องชาวหัวสะพานด้วยแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงนะครับผมรวมถึงชาวทั่วจังหวัดเพชรบุรีรวมถึงต่างจังหวัดกันด้วยแล้วกันนะครับผมที่เดินทางมาร่วมทำบุญในค่ำคืนนี้นะครับผมปิดทองกันเสร็จแล้วนะครับผมซื้อของนะครับผมจับจ่ายซื้อของกันเสร็จแล้วนะครับผมเดินเชิญกันได้คุณพี่จ๋านำมาร่วมสนุกระวงกันในค่ำคืนนี้ใช่ครับนะครับผมออกกำลังกายยามค่ำคืนนะครับผมใช่ครับค่ำคืนนี้ต้องขอประทานอภัยด้วยแล้วกันนะครับเรื่องซุ้มเสียงเนาะนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจริงๆค่ำคืนนี้เย็นลงอีกแล้วเนาะน้องพกนะครับผมก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะครับผมกับมิตรรักนักรำทุกคนทุกท่านครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดต่อเนื่องเลยไหมครับน้องฟุ๊กได้ครับพี่จ๋าส่งมอบต่อเนื่องกับบรรยากาศงานเพลงย้อนยุคแล้วกันนะครับตั้งต้นกับจังหวัดตะลุงในช่วงนี้นำเสนอผลงานเพลงคนดีของแม่อ่ะเรียนเชิญเลยแล้วกันครับพี่จ๋าเอาใจท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงนี้ด้วยแล้วกันนะครับเจอ
แล้วกันนะครับช่วงนี้นำเสนอว่าการเป็นคนดีของแม่ตัวนั้นท่านให้ว่าเมตตาจากโมกรุณา
วัดสามชาติป่าวคาถาทั้งช่วงครับผมอยู่กับหัวหน้าย่อมในช่วงนี้แล้วกันนะจ๊ะด้วยแล้วกันนะครับทิ้งท้ายเนี่ยร้องเมื่อสักครู่นี้เป็นจังหวะสามช่าเลยนะครับกับผลงานเพลงชั่วน้องแต่งงานนะครับ
ครับขอรับผมผลงานเพลงความหมายดีๆกันด้วยแล้วกันนะพี่จ๋าใช่จ้านะฮะเอ้ยช่วงนี้นะครับผมรอบนี้รู้สึกว่าหน้าตาขึ้นมาทีเดียวแล้วกันนะกับวีรนักรำนะรู้สึกว่าทำบุญกันเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็รับทานอาหารอะไรกันเสร็จแล้วก็เดินทางมาร่วมสนุกหรือว่ามาย่อยกันหน่อยแล้วกันนะครับผมอย่าเพิ่งรีบหนีกลับไปไหนนะครับคืนนี้ก็มีมหรสพให้ชมมากมายเลยคุณพี่จ๋าเลือกชมก็ได้เลยนะครับผมกับงานปิดทองตรงนี้นะครับผมก็หลายปีแล้วที่ไม่ได้มีงานตรงนี้ขึ้นมานะครับผมก็เนื่องด้วยในของโควิดกันด้วยครับผมนะครับผมกับโรคระบาดใหญ่เลยกับทั้งโลกเลยใช่เลยนะครับผมก็หยุดงดกันไปประมาณ3